ุดสว่านไฟฟ้าโมเลอร์แบรนด์ที่ขายดีที่สุดในช่องของเราเจาะเร็วเจาะแรงงานซ่อมงานสร้างสบายสบายครับผมเป็นชุดสว่านทรงพลังนะคะกับโปรโมชั่นที่แรงกว่าค่ะปกติแล้ว 2,590 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง990บาทค่ะสวัสดีครับพอพูดถึงชุดสว่านไฟฟ้าโมเลอร์นะคะตอนนี้ขึ้นแท่นสินค้าขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากเดี๋ยวนี้นะทุกวันนี้เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่เราสามารถที่จะมาตกแต่งบ้านเองได้ง่ายๆในราคาที่ถูกใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีสว่านไฟฟ้าติดบ้านเนี่ยหลายคนบอกว่าแหมก็ต้องไปจ่ายเงินแพงๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องแพงเลยทีเดียวนะครับผมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับที่วันนี้โมเลอร์นี่จัดมาแล้วให้อยู่ที่หน้าจอนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับกับชุดสว่านไฟฟ้าร้อยสายมาพร้อมกับโปรโมชั่นแรงๆสว่านแรงๆแบบนี้ก็ต้องคู่กับโปรแรงๆนะครับเพราะว่าปกติแล้วราคาเต็มๆของเขาอยู่ที่ 2,590 บาทนะครับแต่วันนี้คุณผู้ชมครับเก็บแบงค์พันเอาไว้จ่ายไม่ถึง 1,000 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง990บาทเองกับโปรโมชั่นในวันนี้นะได้ไปทั้งเซตแบบนี้นะยังไม่พอโทรมาตอนนี้นะคะได้หัวสว่านไปฟรีๆนะคะคุณผู้ชมทั้งหมดอีก24ชิ้นด้วยกันเอาไว้เจาะไม้เจาะปูนเจาะเหล็กได้ทั้งหมดเลยนะคะพร้อมกับพุกหลากหลายขนาดโหพุกนี่เยอะมากจริงหลากสีแบบนี้มูลค่านะคะ590บาทโทรมาให้ทันจะได้ไปฟรีแบบนี้ไม่ต้องไปซื้อที่เสียเวลาคือซื้อทันทีนะต้องซื้อให้ครบนะสามารถเจาะได้หลากหลายพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นปูนไม่ว่าจะเป็นเหล็กนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญซื้อทันทีไม่ต้องจ่ายแพงหรอกใช่990บาทเพราะว่าบางทีเราก็อยากจะประหยัดคือเชื่อเลยว่าคนที่อยากจะทำอะไรเองที่บ้านนะคะเป็นคนที่รู้จักใช้เงินไงประหยัดใช่ไหมคะอย่างเรื่องง่ายๆอย่างผ้าม่านตอนนี้ซื้อสำเร็จถูกมากคุณผู้ชมไม่ต้องไปสั่งตัดใช่แต่ไอ้คันจะมาเจาะรางทำเองอ่ะมันก็อันตรายไหนจะสูงก็สูงนะสูงหน้ามืดเดินขึ้นไปเป็นคอนอุ้ยตายแล้วเป็นห่วงเป็นสารีบางทีแบบว่ามันไม่มีสว่านเลยไม่ให้ทำยังไงสุดท้ายอ่ะพอจ้างช่างมาช่างมีเครื่องมือให้เราจริงช่างทำให้เราได้จริงตอนจ่ายตังค์อ่ะคุณผู้ชมตายแพงกว่าค่าผ้าม่านจ้ะอันนี้คือแบบเอานี่เรื่องจริงนะเซ็งเลยนะผ้าม่านอุ้ยลดราคาไม่กี่ร้อยนะคะเจอค่าช่างไปเป็นพันเซ็งเลยนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นช่างมาไงก็มีหลักพันขึ้นอยู่แล้วแหละชอบตรงเงินหมดกระเป๋านี่แหละเอาแม่งกระเป๋าตังค์หรือป่าช้านี่เหงาเจอน่ากลัวแน่นะครับทีนี้มาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าหน้าต่างเขาเป็นยังไงบ้างการใช้งานเป็นยังไงบ้างอันดับแรกผมชอบมากผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้งานแล้วมันจับถนัดมือมากสะดวกมากเลยจริงๆนะครับวันนี้กับสว่านจากโมเลอร์ก็เรื่องของการเจาะนี่ความแรงของเขาก็อยู่ที่แรงมาก720วัตต์ใช่แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัวกั้นผักนะครับสำหรับบางทีอยากจะขันเข้าหรือว่าอยากจะขันออกเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับเป็นทั้งสว่านแล้วก็เป็นทั้งสกรูด้วยสามารถเจาะได้ด้วยขันได้ด้วยนอกจากนั้นแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงงานเจาะบางทีเนี่ยถ้าเราเจาะนานๆคุณผู้ชมมันล้าใช่ไหมทำไมอ่ะมันสะท้านแต่ว่าวันนี้นะคุณผู้ชมครับเขามีฟังก์ชันในเรื่องการล็อกสปีดนี่สมมติว่าคุณกดเข้าไปแบบนี้นี่ปล่อยนิ้วได้เลยนะเห็นไหมไม่ต้องกดอยู่เสร็จแล้วมันจะปลดล็อกก็แตะนิดหนึ่งนั่นเองโอ้โห990บาทนี่ก็ครบนะจ๊ะยังไม่ครบถ้ายังขาดฟังก์ชันนี้อยู่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราพูดถึงงานเจาะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับโมเลอร์ใส่โหมดเจาะกระแทกเข้ามาด้วยก็กดเข้าไปแบบนี้ก็จะเป็นการใช้งานแบบโหมดเจาะกระแทกนั่นเองเอาไว้เจาะปูนอะไรอย่างงี้เนาะใช่แล้วโอ้โหวันนี้990บาทครบคุ้มแบบนี้มากทีนี้มาดูกันดีกว่านะครับว่าการใช้งานจริงจะเป็นยังไงบ้าง อย่างไม้เนี่ยบางทีเราอยากจะเจาะประตูติดตะขอแขวนเสื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้โมเลอร์เจาะได้ไหมมาดูกันไม้นี้ค่อนข้างหนาเหมือนกันนะคะใช่ถ้าหนาหน่อยก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนั่นเองนะครับเปลือกนี่เห็นไหมแต่รู้แล้วคุณผู้ชมบอกดูไม่ทันขอดูสักทีนึงแป๊บนึงนะเดี๋ยวเป่าขี้เลือดให้ก่อนค่ะนี่เปลือกแบบนี้เลยเห็นไหมคะมันดูง่ายดายมากเสร็จเรียบร้อยสะดวกสบายอย่างกระช่างมืออาชีพใช่แล้วก็งานก็เนียบด้วยแบบนี้นะคะแต่ว่าปกติ990บาทเจาะเหล็กไม่ค่อยได้นะอ่ะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าโมเลอร์เจาะได้หรือเปล่านั่นเองแบบนี้นะครับผมนี่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันคือแบบว่าใช้ความชำนาญของคนอย่างผมสามารถเจาะได้อันนี้ถือว่าผ่านซึ่งตรงนี้นะคะเจาะเหล็กเนี่ยบางทีเราก็จะมีโครงเหล็กนะโครงประตูอะไรเงี้ยที่เราแบบว่าต่อเติมออกมาบางทีอยากจะติดไฟนิดหน่อยได้แน่นอนนั่นเองใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าความแรงระดับนี้720วัตต์นะจ๊ะถึงสามารถที่จะเจาะเหล็กได้แบบนี้โอ้โหวันนี้ซื้อทั้งทีต้องซื้อให้แรงซื้อให้ครบแล้วก็ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับเพราะว่าวันนี้เราอยู่กันนะครับผมกับชุดสว่านนะครับไฟฟ้าจากโมเลอร์นั่นเอง990บาททีนี้เมื่อกี้แล้วเห็นไปแล้วนะคุณผู้ชมครับว่าไม้เจาะได้เหล็ก
จาะได้ทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าอิฐจะเป็นยังไงบ้าง อย่างอิฐเนี่ยนะครับก็เป็นวัสดุที่ค่อนข้างแข็งเพราะฉะนั้นแล้วนี้เราก็เลยมีตัวก้านแบบนี้มาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เพื่อการเจาะจะได้จับถนัดมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับเจาะอิฐนี่ผักไปที่เจาะกระแทกนั่นเองใช่ค่ะปึ๊บอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าว่าเจาะอิฐจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เขามีดอกสำหรับเจาะอิฐให้มาด้วยนะครับคุณผู้ชมปึ๊บนี่โอ้โหรวดเร็วมากเลยนะปึ๊บแบบนี้อ่ะดูไม่ทันขออีกทีนี่แหละค่ะให้ไปเลย2รูความแรงขนาด720วัตต์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนี่เจาะได้หมดเลยนะไม้นะคะเหล็กแล้วก็อิฐแบบนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าอีกหนึ่งส่วนเจนอันนี้ที่พี่กังวลมากคือบางทีคุณแม่บ้านเลือกกระเบื้องมาแบบแพงๆสวยๆไงถ้ามันเจาะไม่แรงรอบมันไม่เยอะอ่ะบางทีเดี๋ยวกระเบื้องแตกเคยเจอนะแล้วเซ็งมากคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยผมจะใช้ความชำนาญช่างทั้งหมดที่ผมมีลองเจาะดูเหมือนกันด้วยโมเลอร์เนี่ยแหละพอเรามีอุปกรณ์ดีๆจะเจาะกระเบื้องได้หรือไม่นะครับผมชมครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมคุณผู้ชมคะซึ่งการเจาะในห้องน้ำเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปเห็นไหมคะว่าถ้าสว่านมันแรงพอ 2,800 รอบต่อนาทีเนี่ยนะคะกระเบื้องมันจะไม่แตกออกมาคุณผู้ชมคะงานเจาะมันจะเนี๊ยบมากยิ่งขึ้นนี่นี่จะแขวนนะคะที่ใส่สบู่ที่ใส่แปรงสีฟันหรือว่าที่แขวนผ้าเพิ่มสบายครับผู้ชมครับใครจะไปคิดว่าความสามารถที่ผมมีสามารถเจาะได้โอ้ต่อยวันนี้อยากจะแขวนราวตากผ้าอยากจะใส่ชั้นวางของวางสบู่ยาสีฟันต่างๆทำได้เมื่อมีอุปกรณ์ดีๆอย่างโมเลอร์นั่นเองครับแล้วพวกนี้จริงเดี๋ยวนี้ถูกมากเลยคุณผู้ชมค่ะพวกอุปกรณ์เสริมนะคะที่ตกแต่งบ้านอย่างเงี้ยเพียงแค่เรามีตัวสว่านไฟฟ้าแบบนี้ไว้ที่บ้านนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะตกแต่งบ้านได้สวยงามมากยิ่งขึ้นโดยที่บางทีเราไม่ต้องไปซื้อเฟอร์นิเจอร์แพงๆใช่ไหมคะทำเองนิดนึงนะคะแล้วก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปซื้อพวกอุปกรณ์ตกแต่งสวยๆดีกว่านะคะคือพอมันมีอุปกรณ์ดีๆมันทำให้เราง่ายบางทีเราอาจจะไม่เก่งหรอกเรื่องช่างแต่ว่าผมว่าทุกคนทำได้ทุกคนมีความสามารถนะครับผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ใช้โมเลอร์นะครับก็จะเสริมให้สามารถทำงานเหล่านี้นะครับงานที่ยากๆเนี่ยให้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองทีนี้เนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการ DIY คุณผู้ชมครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้แค่สว่านอย่างเดียวใช่ไหมซื้อมาเสียเงินทั้งทีใช้แค่สว่านมันก็ไม่คุ้มใช่ค่ะคุณผู้ชมเราก็ต้องมีคันขันด้วยแบบนี้นะคุณแม่บ้านก็ทำได้นะยิ่งมันแรงอ่ะคุณแม่บ้านยิ่งสบายรู้ไหมเพราะว่าถ้าเจอที่มันไม่แรงมันจะใช้ค่อนข้างยากนิดนึงใช่ไหมคะครับผมอย่างนี้ก็เป็นแบบใครอยากซื้อตู้ซื้อโต๊ะซื้อเก้าอี้มาประกอบเองเนี่ยสามารถทำได้นะครับเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมครับเฟอร์นิเจอร์ถ้าเราซื้อมาประกอบเองนี่ถูกมากเลยนะใช่ง่ายๆแค่นี้เองแต่นี่มันก็เป็นเรื่องของการซ่อมด้วยนะคือบางทีคุณแม่บ้านก็ไม่ต้องพึ่งคุณพ่อบ้านนะคะซ่อมเองก็ได้ถ้ามีสว่านแรงๆแบบนี้หรือว่าบางทีอุ้ยหน้าบ้านโล่งๆผนังโล่งๆอยากจะติดป้ายติดรูปแต่งงแต่งงานนี่คุณก็สามารถที่จะทำได้อยู่ดีๆจะตามช่างมาช่างขาเจาะรูให้หน่อยพอดีอยากจะติดกรอบรูปสักอันนึงไม่มีช่างที่ไหนมาคุณชมหรอกมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมล่ะเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบว่าตกแต่งบ้านของเราเองได้แบบนี้ง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมงานสร้างนะคุณผู้ชม DIY สามารถทำได้เองถ้าคุณมีอุปกรณ์ที่มันแรงพอ720วัตต์วันนี้แรงพอจริงๆนะคะครับแล้วก็ซื้อทั้งทีคุณชมครับจะต้องเจาะได้จะต้องขันได้แบบนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็เรียกว่าตั้งแต่สร้างยันซ่อมเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับเมื่อคุณมีชุดสว่านไฟฟ้าจากโมเลอร์นั่นเองบางคนอยากจะทำชั้นวางรองเท้าแบบนี้ก็ได้หรือว่าสามารถเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เดิมๆเนี่ยแต่เพิ่มเติมฟังก์ชันเข้าไปได้นะเห็นไหมคุณผู้ชมครับอย่างตู้เปล่าๆอาจจะเติมขาขงขาแขวนไปได้ห้องน้ำตักผ้าในห้องน้ำใช่คือบางทีเราเคยมีแล้วแล้วมันไม่พอพี่ก็เป็นนะบางทีอยากจะแขวนเสื้อผ้าที่มันใช้แล้วเพิ่มอย่างห้องน้ำเนี่ยนะครับผู้ชมครับผมใช้ก็แบบว่าโอ้โหง่ายดายสะดวกสบายมากถ้าเป็นเมื่อก่อนนะต้องไปซื้อเป็นไอเนี่ยไอตัวติดสุญญากาศไอตัวจุ๊บอะโอ้โหแล้วมันก็หลุดแล้วมันหลุดก็เจาะไปเลยละกันนะคะแล้ววันนี้ได้ทั้งเซตแบบนี้990บาทนี่คืออุปกรณ์20ชิ้นแล้วนะยังไม่พอโทรมาให้ทันเลยนะคะคุณผู้ชมขาของแถมคือชอบของแถมตรงที่ว่ามันเป็นของที่ได้ใช้ปกติแล้วเราไปซื้อเพิ่มใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเนี่ยดอกสว่านนะเจาะปูนเจาะไม้นะคะเจาะเหล็กแบบนี้มีสกรูหัวแบนหัวแฉกครบเลยนะคะมีพุกอยู่ข้างล่างด้วยมี4ขนาด4สีแบบนี้นะคะทั้งหมดนี้24ชิ้นเฉพาะตรงนี้นะคุณผู้ชมขาได้ฟรีถ้าโทรมาทันในรายการโอ้โหทั้งราคาพิเศษแบบนี้ทั้งของแถมพิเศษแบบนี้วันนี้บอกเลยนะครับว่าชุดสว่านไฟฟ้าจากโมเลอร์ย้ำเลยวันนี้โปรนี่แรงจริงชมจาก2590วันนี้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นใช่แล้วและก็ยังไม่พอได้ของแถมสุดพิเศษไปแต่ต้องโทรมาในรายการเท่านั้นนะคะสำหรับหัวสว่าน24ชิ้นเจาะไม้เจาะปูนเจาะเหล็กได้หมดเลยนะคะให้ไปฟรีๆไม่ต้องไปเสียเวลาซื้อเพิ่มแล้วทีนี้นะคะบ้า
านของคุณซ่อมได้ทุกจุดเลยเพราะว่ามันแรงมากๆแล้วอยากจะติดอะไรเสริมอะไรได้หมดเลยค่ะไม่ต้องงอช่างเลยครับประหยัดเงินประหยัดเวลางานช่างเนี่ยทำเองได้ด้วยโมเลอร์ชุดสว่านไฟฟ้าทรงพลังครับต่อเติมซ่อมแซมหรือว่าประกอบเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ได้ง่ายดายนะคะเจาะกระแทกก็ได้ด้วยสามารถปรับความเร็วได้ด้วยค่ะแรงกว่าเร็วกว่านะครับด้วยขุมพลังเนี่ยนะครับ720วัตต์เลยทีเดียวรอบหมุนเนี่ยอยู่ที่ 2,800 รอบต่อนาทีนะครับแรงไม่ใช่แรงธรรมดานะแรงแบบมืออาชีพเลยนะครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะโทรมาในรายการตอนนี้ยังรับฟรีไปอีกหัวสว่าน24ชิ้นและพุกหลากหลายขนาดนะคะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะอยากให้งานช่างเป็นเรื่องง่ายนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ประหยัดเงินด้วยเพราะบางทีเนี่ยเราก็ซื้อของมาถูกใช่ไหมบางทีก็ลงมือทำเองให้หมดเลยเนี่ยเป็นไงล่ะโดนนิ้วเข้าไปบางทีไปหาหมอนี่โดนแค่นี้ไม่เท่าไหร่นะครับผมโดนนี่แบบว่าเล็บหลุดบางทีไปหาหมอหลายพันวันนี้ขนาดแบบเป็นผู้ชายนะบางทีงานช่างบางทีก็ยุ่งยากนะคุณผู้ชมก็อุปกรณ์มันไม่พอสุดท้ายบางทีคุณจ้างช่างมาบอกเลยครับคุณผู้ชมหลายตังค์นะครับส่งแบงค์ร้อยไปช่างสายหน้าครับคือเขาคิดก็เป็นคิวไงเขาไม่ได้คิดว่าอุ้ยทำได้ดีหน่อยเขาเสียเวลามาทั้งวันแล้วใช่ไหมบางทีก็เกินราคาสว่านที่คุณจะซื้ออีกวันนี้นะคะนั่นเป็นเหตุผลทำให้หลายๆบ้านตอนนี้เนี่ยเริ่มติดใจไงมีมอลเลอร์อยู่บ้านรู้สึกสบายใจเหมือนมีช่างอยู่ที่บ้านด้วยแน่นอนแล้วที่สำคัญอย่างช่วงนี้อุปกรณ์ต่างๆในบ้านเนี่ยบางทีมันเกิดการเสื่อมสภาพได้ตลอดเราก็อยากจะซ่อมนิดๆหน่อยๆนะคุณผู้ชมไปซื้อใหม่ไม่ไหวหรอกเดี๋ยวนี้ของก็แพงใช่ไหมค่ะซ่อมได้นะคะคุณผู้ชมของพวกนี้บางทีมันแค่น็อตหลุดน็อตหลวมเองนะคะมอลเลอร์เนี่ยก็สามารถซ่อมได้คุณแม่บ้านก็ทำเองได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการซื้อมอลเลอร์คือการประหยัดนะคุณผู้ชมค่ะครับทำให้เราเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ของเราเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นอย่างพวกห้องน้ำอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรมาวางเพิ่มเติมเกะกะวุ่นวายนะคะครับผมเพิ่มไปเลยดีกว่ามาดูเลยดีกว่านะครับทุกครับว่าโอ้โหประสิทธิภาพของเขาในการเจาะไม้บอกเลยได้อย่างแน่นอนนี่ไม้นี่เป็นเรื่องธรรมดาเลยเพราะว่าแรง720วัตต์ใช่แล้วนะคะแล้วก็รอบหมุนนะคะถึง 2,800 รอบต่อนาทีเพราะฉะนั้นเวลามันหมุนเร็วๆปุ๊บเนี่ยงานมันจะค่อนข้างเนียบนิดนึงนะโดยเฉพาะการอิฐบล็อกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าใครกังวลว่าจะเจาะไม่ได้เจาะกระแทกไม่ได้อุ้ย990บาทอันนี้ก็เจาะกระแทกได้อิฐแดงยังเจาะได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเลยนะครับของดีอยู่ตรงหน้าแล้วฮะมอลล่าค่ะชุดสว่านไฟฟ้านะคะที่แรง720วัตต์แล้วก็มากับโปรแรงๆด้วยเพราะเราไม่อยากให้คุณจ่ายเป็นหลักพันนะคะจ่ายแค่990บาทเท่านั้นเอาไปเลยทั้งเซตแบบนี้พร้อมชุดอุปกรณ์ที่มีครีมด้วยนะใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยใครที่โทรเข้ามาทันนะครับแล้วก็สั่งซื้อในรายการของเราฟรีแบบครบๆคุ้มๆนี่ต้องเอาของแถมนี้ไปครับกับหัวสว่านนะครับ24ชิ้นนะครับผมเจาะไม้เจาะปูนเจาะเหล็กได้หมดเลยแล้วก็มีพุกให้นะครับอีกหลากหลายขนาดเลยทีเดียวเชียวผู้ชมครับของแถมเนี่ยถ้าไปซื้อเนี่ยมูลค่าถึง590บาทเลยนะแต่วันนี้เราแถมให้ไปฟรีๆเลยนะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะแต่ของแถมมีจำนวนจำกัดนะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ลดราคาให้แล้วยังแถมให้เยอะขนาดนี้จ่ายแค่990บาทอาจจะหมดกลางรายการก็ได้นะจ๊ะทำอะไรบอกเลยว่างานช่างเนี่ยหมูหมูเนี่ยเหมือนตัวเลยผู้ชายหวานหวานแบบเราก็ทำได้คุณผู้ชมนะครับผมใช่ค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะคุณแม่บ้านก็ชอบด้วยนะเจนเพราะว่าไม่ต้องซื้อแพงเนี่ยโทรมาสั่งซื้อนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่คุณพ่อบ้านจะชอบเลยนะเหมือนซื้อผู้ช่วยไปให้เขาก็บอกว่าโอ๊ยไม่อยากให้เหนื่อยไม่อยากให้เปลืองแรงอยากให้ได้สว่านแดงๆไปใช้แล้วก็จ่ายแค่990บาทแบบนี้ไม่ต้องจ่าย 2,000 กว่าบาทแล้วผมชอบอย่างนึงเวลาคุณพ่อบ้านจะอ้อนคุณแฟนซื้อของพวกนี้เราจะต้องมีตัวเปรียบเทียบ เนี่ยตัวเองโต้งเนี่ยมันซื้อมา 1,590 เลยนะแต่เขาซื้อเนี่ย990เองสุกโต้งซื้ออีกอะไรเงี้ยมากเลยแล้วยังไม่พอนะตัวเองซื้อมาโทรมาตอนนี้นะคะได้ของแถมอีกไม่ต้องไปซื้อหัวสว่านเพิ่มนะจ๊ะ24ชิ้นแบบนี้เจาะไม้เจาะปูนเจาะเหล็กได้ทั้งหมดเลยนะคะกับพุกหลากหลายขนาดนะคะใช่ไหมได้ไปฟรีครับผมแต่ต้องรีบมาหน่อยแล้วเพราะว่าตอนนี้เวลาเหลือไม่มากนะครับเรามาสัก7นาทีกว่าๆตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะครับความแรงบอกเลยว่าแรงกันอย่างแน่นอนเว้ยแว่แว่แว่720วัตต์นะจ๊ะใช่แล้วนะครับแล้วก็มีตัวแกนผักตรงนี้นะครับสามารถทั้งเจาะสามารถถอนได้นั่นเองเพราะว่าเรามีฟังก์ชันของการขันด้วยนั่นเองนอกจากนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่ชอบมากเรื่องการเจาะนะคุณผู้ชมบางทีถือนานๆเจาะนานๆมือมันสั่นมันล้าใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับเรามีตัวล็อกสปีดเอาไว้สมมติคุณกดไว้อยู่เริ่มแล้วก็ปล่อยออกแบบนี้ปล่อยนิ้วได้เลยนะที่ผมไม่กดอยู่นะ
อันนี้นี่ประหยัดแรงคุณพ่อบ้านไปอีกใช่ไหมนะเสร็จแล้วก็กลับมาก็แตะนิดนึงนั่นเองใช่แล้วก็นอกจากนั้นแล้วยังมีฟังก์ชันนะครับในเรื่องของการเจาะกระแทกด้วยนะครับก็ผักไปที่ตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของการเจาะกระแทกนะครับเอาไว้เจาะพวกอิฐอะไรเงี้ยต่างๆนั่นเองนะครับใช่ค่ะง่ายๆสะดวกสบายแบบนี้มาดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้เราจะเจาะไม้คุณผู้ชมได้ดูกันนั่นเองนะครับไม้หนาขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมขาแป๊บเดียวคุณผู้ชมบอกหุ้ยดูไม่ทันอ่ะมันเกิดขึ้นเร็วมากขออีกสักรูเพราะมันแรงมากแบบนี้นั่นเองนี่นะคะไม่ต้องเสียเวลาค้อนมานั่งตอกแล้วนะใช่แล้วแต่ว่า990บาทแบบนี้แรงขนาดนี้มันแรงพอสำหรับเหล็กหรือเปล่ามาดูกันบางทีแล้วนะครับหลายคนอาจอยากจะอยากติดโคมไฟในโรงจอดรถแบบนี้นี่นะครับทุกคนครับเหล็กแบบนี้ก็สามารถเจาะได้รวดเร็วมากๆไม่น่าเชื่อค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายคนบอกว่า990บาทโหไม่แรงแต่มันแรงค่ะเพราะโมเลอร์ให้ความแรงถึง720วัตต์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม้เหล็กสบายๆเลยอ่ะสมมุติว่าแบบโครงบ้านของเราใช่ไหมแรงแค่ไหนไม่ต้องถามใจเธออีกแล้วเพราะว่ามันอยู่ตรงหน้าเธอแล้วนั่นเองวันนี้จากโมเลอร์นะครับวันนี้เป็นชุดสว่านไฟฟ้านะครับซึ่งมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเมื่อกี้เนี่ยเราใช้มือเดียวถือแต่บางทีพวกเจาะอิฐหรืออะไรหนาๆเนี่ยมันจะต้องการแรงที่ส่งวันนี้ครับนี่เรามาแบบว่ามีด้ามจับแบบนี้ให้ด้วยเพื่อถนัดมือมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะผักมานะครับผมคุณผู้ชมครับที่ทางฝั่งของเจาะกันนี่เดี๋ยวเราจะมาเจาะเลยนั่นเองนะครับที่อิดกันเลยทีเดียวหนาแบบนี้แข็งแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาแป๊บเดียวเท่านั้นเห็นไหมคะแล้วผมเปิดทีนี้เวลาเราจะซ่อมบ้านจะต่อเติมนะคะอาจจะทำปลั๊กอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคุณผู้ชมขาก็สามารถทำได้ทุกพื้นผิวแบบนี้เลยถ้ามีมอลเลอร์นะคะและอีกหนึ่งพื้นผิวนะคะที่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้แค่ต้องการความแรงนะต้องการความเร็วในการหมุนรอบด้วยนะคะเพราะว่าถ้ารอบมันไม่แรงพอมันจะทำลายกระเบื้องแสนสวยของเราอ่ะมาดูกันดีกว่านะครับวันนี้ผมจะลองทำดูแล้วกันนะคุณผู้ชมอันนี้บอกเลยขนาดช่างมืออาชีพยังยากเลยนะมันจะลื่นๆนิดนึงใช่แล้วครับผมคือมันเสี่ยงต่อการที่ทำกระเบื้องแตกได้นะคะถ้ารอบของมันไม่แรงพอแต่วันนี้นะคะบนเลอร์ของเราความเร็วความแรง720วัตต์แล้วนะคะยังมีความเร็ว 2,800 รอบต่อนาทีด้วยนะเพราะฉะนั้นกระเบื้องสวยๆคุณแม่บ้านไม่พังแน่นอนและห้องน้ำนะคะเป็นพื้นที่ที่เรามักจะเจาะบ่อยมากเพราะเราต้องมีที่แขวนนั่นแขวนนี้มากมายใช่ไหมเห็นไหมล่ะอยากจะเจาะรูแบบว่าเอาไว้แขวนที่แขวนสบู่พาเช็ดตัวให้ลูกอุ้ยดูเป็นคุณพ่อที่แบบน่าภูมิใจดีใจด้วยกันเบื้องฉันไม่แตกฉันอุตส่าห์ไปซื้อมาเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยในการเลือกลายมันถึงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกำลังไฟ720วัตต์แบบนี้นะคะสบายใจได้กับความแรงและรอบ 2,800 รอบต่อนาทีนี่เจาะท่อพลาสติกแบบนี้ก็ได้สำหรับงานช่างประปาโอ้คือผมว่าหนึ่งบ้านควรจะมีติดไว้คุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องของการสร้างหรืออะไรนะรวมบางทีบ้านมันใช้เวลาผ่านไปนานบางทีมันมีบางจุดที่เราอยากจะตกแต่งเพิ่มบางจุดที่เราอยากจะซ่อมแซมมันใช่แล้วช่วงนี้หลายๆคนซื้อบ้านเก่าอย่างพี่อย่างเงี้ยซื้อบ้านมือสองมาก็มีตรงนั้นตรงนี้ต้องซ่อมใช่ไหมเราเสียค่าช่างอ่ะคุณผู้ชมค่ะให้ไปทำอะไรยากๆนะคะเรื่องง่ายๆเราทำเองก็เป็นการประหยัดเพราะฉะนั้นการซื้อมอลเลอร์คือการประหยัดอย่างง่ายๆคืออย่างเงี้ยเนี่ยมันหลวมๆใช้ไม่ได้แล้วคุณจะไปซื้อชั้นใหม่เหรอไม่ต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะบางทีตามชั้นระวางของหนักๆคุณผู้ชมครับมันก็จะเขาเรียกว่ามันอาจจะคลอนหรืออะไรบ้างนะคุณผู้ชมใช้งานไปนานๆแล้วเราก็ลองแบบว่าหาน็อตมาซ่อมแซมดูก็องค์เก้าอี้ต่างๆเนี่ยก็แข็งแรงนะเนี่ยปึกปักมากยิ่งขึ้นงานเนี้ยบด้วยนะคะคือพอมันแรงคุณผู้ชมมันไม่ต้องใช้อะไรเยอะแล้วคุณแม่บ้านก็รู้สึกว่าทำเองได้ด้วยใช่ไหมแล้วอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมขาการที่จะติดนั่นติดนี่ติดนาฬิกาแขวนนั่นแขวนนี่รูปแต่งงานมันง่ายรูปแต่งงานมันง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมขาเพราะว่าถ้าคุณมีมอลเลอร์อยู่แบบนี้นะครับผมเนี่ยแค่นี้เองนะคะจอดสักหน่อยโอ้ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านที่โทรเข้ามาสั่งซื้อโมเลอร์ในวันนี้นะครับสวัสดีค่ะขอให้ได้ไปใช้นะคะเพราะว่าเวลากำลังจะหมดแล้วมันแค่990บาทคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องจ่ายเงินแพงๆหลายๆพันเพราะว่าปกติสว่านถ้ามันแรงๆแบบนี้มีเจาะกระแทกด้วยเจาะเหล็กได้มันจะแพงไงคือผมรู้สึกว่าคุณผู้ชมสมมติว่าถ้าราคาเต็มของเขาเลยเนี่ย2,590 แล้วผมต้องขออนุมัติจากคุณแฟนอาจจะมียึกหนึ่งเหมือนกันนี่มันจะได้ใช้ไหมมันจะอะไรได้ไหมแต่พอบอกว่า990โอ้ซื้อแฟนก็บอกซื้อไปดิตัวเองจอดแล้ว2รูก็คุ้มแล้วเพราะผู้ชมจ้างช่างมาผมว่าต่ำๆเลยนะต่อให้แบบช่างสนิทกันรู้จักสมมติรูละ 2-300 เท่าไหร่แล้วคุณผู้ชมแล้วบางอย่างมันขี้เกียจช่างก็คิดตังค์ไม่ถูกหรอกผมว่าคือเรื่องเสียเงินให้ช่างไม่เท่าไหร่รอคิวช่างค่ะช
ช่างดีๆนี้เป็นเดือนนะจ๊ะไม่ได้มาง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้น2นาทีสุดท้ายถ้าคุณอยากจะมีผู้ช่วยนะคะเอาไว้ให้คุณสามี คุณภรรยาตัดสินใจเองก็ได้มันแค่990บาทและโทรมาในรายการตอนนี้นะคะคุณจะได้ของแถมในมือที่คุณถืออยู่เนี่ยฟรีไปเลยนะเป็นชุดสว่าน24ชิ้นนี่นะคะคุณผู้ชมเจาะปูนเจาะไม้ได้หมดเลยเจาะเหล็กก็ได้แบบนี้นะคะแล้วยังจะมีหัวที่เป็นหัวสกรูแบบนี้หัวแบนหัวแฉกนี่พุกหลายสีหลายขนาดแบบนี้นะคะ990บาทนี่ของแถมฟรีนะย้ำเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับจากราคาเต็มของเขาอยู่ที่ 2,590 บาทนำมาจัดโปรโมชั่นในราคาเพียง990บาทวันนี้ฟังไม่ผิดนะคุณผู้ชมตอนนี้เท่านั้นนะคะโทรมาในรายการได้หัวสว่านไปอีกฟรี24ชิ้นไม่ต้องไปซื้อสำหรับงานไม้งานปูนนะคะคุณผู้ชมงานเหล็กโทรมาสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวไม่ได้ของแถมค่ะชุดสว่านไฟฟ้าโมเลอร์แบรนด์ที่ขายดีที่สุดในช่องของเราเจาะเร็วเจาะแรงงานซ่อมงานสร้างสบายสบายครับผมเป็นชุดสว่านทรงพลังนะคะกับโปรโมชั่นที่แรงกว่าค่ะปกติแล้ว 2,590 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง990บาทค่ะสำหรับสว่านไฟฟ้าอย่าคิดว่าไม่แรงนะจ๊ะแรงถึง720วัตต์นะเจาะเหล็กก็ได้นะจ๊ะเจาะปูนก็ได้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะแล้วปกตินะถ้าแรงขนาดนี้เจาะปูนได้เจาะเหล็กได้แล้วแบบว่าไม่ใช่ว่าได้ไปแค่ตัวเดียวนะได้ไปเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เรียกว่าเป็นกระเป๋าเป็นเซตแบบกระเป๋าช่างเลยโอ้มีครีมให้ด้วยมีครีมมีค้อนมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับใช้งานได้สะดวกสบายยังไม่พอวันนี้โทรเข้ามาสั่งซื้อปุ๊บนะครับผมตัดสินใจได้เร็วเราแถมไปเลยนะครับกับของแถมสุดพิเศษเป็นหัวสว่านอีก24ชิ้นนะครับมีทั้งสว่านทั้งสกรูให้ไปมีพุกให้อีกเรียกว่าวันนี้ใครอยากจะเจาะอยากจะเริ่มทำอะไรซื้อเซตนี้ไปเนี่ยนะครับ990บาทได้ใช้กันอย่างแน่นอนวันนี้เวลาหมดลงแล้วยังไงรีบตัดสินใจและก็โทรกันเข้ามาเยอะๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ